สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนพี่ๆนะครับก็มาพบกันนะครับกับผมเจ๋งฟันฟอสโซทอนนะครับผมก็จะมาพาเพื่อนเพื่อนพี่ๆนะครับน้องมาชมมาส่องพระนะครับมาพูดคุยกันเรื่องพระนะครับเป็นเช่นเคยก็วันนี้นะครับผมจะพาเพื่อนเพื่อนพี่ๆนะครับเนาะมาชมมาส่องนะครับเนาะนี่นะครับเป็นตะกรุดนะครับเนี่ยนะครับแท้เก่านะเพื่อนๆนะครับดูเห็นไหมครับเนี่ยรอยจานนะครับเก่าแท้กันมาเลยนะครับเนาะที่ผมดูเป็นนะเพื่อนๆนะครับ จากที่เคยผ่านมือนะครับเนาะผมดูเป็นตะกรุดคู่ชีวิตนะครับหลวงพ่อเตียงวัดเก่ารูปช้างนะครับเป็นลูกศิษย์หลวงพ่อพิษนะครับที่เหนียวไม่แพ้กันนะครับของท่านเหนียวไม่แพ้กันคือไม่แพ้อาจารย์เลยนะครับผมก็จะมาพาเพื่อนๆพี่นะครับนะว่าผมดูยังไงนะครับเนาะถึงเป็นว่าผมถึงว่าเป็นของหลวงพ่อเตียงนะครับเนาะนะครับก็จะมาบอกมากล่าวกันนะครับในสิ่งที่ผมทำไมผมถึงมองไปทางนั้นนะเพื่อนๆพี่นะครับเนาะนะครับก็เราคิดยังไงนะเพื่อนๆพี่ในสไตล์ผมนะครับเราคิดยังไงเราก็ต้องบอกเขาได้นะครับว่านะว่าทำไมผมถึงคิดเป็นอย่างนั้นเพราะอะไรอย่างนี้นะครับก็เหมือนเรามาล้อมวงกินเหล้านะครับกินเหล้ากินเบียร์เล่าสู่กันฟังนะครับตามภาษาเพื่อนๆพี่ๆน้องๆนะเพื่อนๆพี่นะสไตล์นั้นนะเพื่อนๆพี่นะครับก็เรามีของของเรานะครับเนาะเราก็พูดถึงของของเรานะครับเนาะมันก็สบายใจดีนะครับมันไม่ไปอะไรกับใครนะครับเนาะนะครับไม่มีของนะครับบางทีมานั่งคุยนะครับฟังเขาเหล่าจำเขามาก็ไม่ใช่ทำเก๊ได้ไม่ใช่ทำเก๊ได้นะก็อย่างที่ผมบอกไปนะครับเนาะถ้าทำเก๊ได้หมดนะครับมีรักเก่าๆทำมาขายผมนะครับผมนะผมรับซื้อนะครับเพราะอะไรเพราะผมเชื่อว่ามันยังทำไม่ได้ครับนะครับรักแท้นะครับมันทำไม่ได้นะพี่นะผมก็ชัดเจนในแนวทางของผมนะครับมันก็เหมือนประสบการณ์นะครับเนาะเหมือนเราขับรถอะนะครับเพื่อนพี่นะครับเราขับในลานวัดขับที่โรงเรียนนะครับมันก็แค่ขับเป็นนะครับแต่พอเราถนนใหญ่นะครับเนาะเราจะรู้ประสบการณ์พวกนั้นอะมันจะสอนเรานะครับเนาะเฉียวบ้างชนบ้างอะไรบ้างเห็นคนนู้นคนนี้บ้างเขาเปิดไฟเลี้ยวอย่างนั้นอย่างนี้คนนิสัยอย่างนี้อย่างนั้นต้องขี่ไกลๆห่างๆนะครับเนาะนั่นแหละมันเป็นประสบการณ์เราเล่นพาร์ก็เหมือนกันเพื่อนพี่นะครับฟังเขาเล่าจำเขามามันก็อยู่แค่นั้นอ่ะพี่นะมันจำเก๊ได้มันทำเก๊ได้ลองออกไปดูบ้างนะครับนะว่างานเก๊นะครับเนาะงานเก๊กับงานแท้นะครับมันยังทำมันได้ไม่เหมือนนะครับผมนะก็อ่ะผมก็ตั้งแต่คลิปก่อนแล้วนะผมก็มีความเชื่อว่ารักนะครับเนี่ยรักแท้รักเก่ามันทำไม่ได้มันทำเก๊ไม่ได้นะครับเนาะนะครับมันไม่ได้ทำไม่ได้ไม่พอมันยังทำไม่ใกล้เคียงด้วยนะเพื่อนพี่นะครับถ้าคนดูเป็นคนมีประสบการณ์ทางด้านนี้นะครับก็ทำไมผมถึงออกตัวแรงเรื่องรักนะคุณพี่นะเพราะอะไรนะครับก็พาอย่างอื่นนะครับผมไม่ถนัดหรอกนะครับผมบอกว่าผมถนัดเครื่องรางนะครับก็คือเครื่องรางนะครับมีอาจารย์กรรมการพานะครับน้องมาเป็นเพื่อนในเฟซขอเพื่อนในเฟซนะครับเพื่อที่จะแบ่งของผมเยอะแยะมากมายนะครับก็เพราะนี่แหละคุณพี่นะแล้วก็ผมเล่นทางนี้นะครับผมก็ดูทางนี้เป็นนะพี่ๆนะถ้าคุณจะพูดเรื่องสมเด็จอะไรก็พูดไปเถอะนะครับเนาะเพราะผมไม่ถนัดไงครับแต่มาพูดถึงเรื่องว่ารักนะเก๊ได้ปลอมได้นะครับเนาะก็อย่างที่บอกนะครับเนาะเนี่ยรักเก่าๆอย่างนี้นะครับเนาะนะครับไม่ต้องทำอะไรแล้วนะครับเนาะถ้าเก๊ได้นะครับทำเก๊มาขายนะครับเนาะมาขายผมก็ได้นะครับพี่ๆนะครับเนาะนี่นะครับอย่างนี้นะครับแล้วไม่ใช่เอารักแบบเกสนามมานะครับเนาะดูรักต้องดูให้เป็นนะครับเนี่ยดูมันมีความต่างนะครับเนาะไม่ใช่เอามาขายแบบเก๊ตายเฮียเก๊กะโหลกกะลาไม่เอานะครับคือพูดเก่งแล้วดูให้เป็นด้วยนะครับเนาะเอารักอย่างนี้นะครับผมเห็นหลายคนมากนะครับเนาะ ที่ผมประกาศรับซื้อนะครับเนาะเอารักมารักคนละเรื่องอะรักแบบแห้งๆรักอบอะแห้งๆแตกๆนะครับที่เขาทำเก่าอ่ะไม่มีน้ำเนาะมันไม่ใช่ธรรมชาติของรักแท้ครับรักแท้เห็นไหมครับขนาดมันเก่านะเห็นไหมครับมันจะมันนะไม่มีน้ำดูอย่างนี้มันเหมือนใหม่นะครับแต่ลงกล้องส่องไปสิมันจะซึ้งแทบวางไม่ลงนะครับมันเป็นธรรมชาติของรักนะไม่มีน้ำไอ้รักแห้งๆดูไกลๆเหมือนเก่านะครับลองส่องดูนะมันเอาอบแล้วความชื้นมันออกมันก็แตกไม่มีแล้วเนาะมันไม่เก่าจริงนะครับเนาะดูให้ออกดูให้เป็นนะครับผมนะเล่นพามันก็แค่นั้นเองนะครับเล่นพานะครับมันไม่จำเป็นต้องเก่งทุกอย่างนะครับเอาที่เราถนัดนะ
จักสายหนึ่งก็พอนะครับแต่ให้รู้จริงนะครับคุณก็เอาตัวรอดในวงการนี้ได้นะมันไม่จำเป็นต้องเก่งทุกอย่างนะแต่ไม่ใช่เป็นทุกอย่างมั่วไปหมดก็ไม่ไหวเหมือนกันนะพี่นะอย่างนั้นนะจะเข้าข่ายแบบยิ่งรู้เยอะยิ่งหมดเยอะนะครับเพราะไม่รู้จริงสักเรื่องนะพี่นะครับก็ไอ้อย่างอื่นน่ะไอ้ที่ว่าทำนู่นทำนี้เก๊ขีดตำหนงตำหนิผมไม่ว่าหรอกนะครับเพราะผมไม่ถนัดแต่ถ้าแบบน่ารักเก่ามันก็ทำเก๊ได้นะผมเถียงใจขาดเลยนะพี่นะครับเนาะนะครับเพราะผมยังไม่เห็นฝีมืองานฝีมือที่ไหนมันทำได้ครับนะครับผมก็พูดสู่กันฟังนะครับเพื่อนพี่จะได้มีความรู้แบบแนบๆกันไปนะครับฟังเขาด้วยแล้วก็จะได้คิดว่ามันจริงไหมอะไรอย่างนี้นะครับเนาะลองเอาไปทำดูก่อนนะครับเนาะที่ผมบอกผมแนะนำลองเอาไปทำดูก่อนไม่ต้องเชื่อผมหรอกนะครับนะลองเอาไปทำดูก่อนแค่นั้นเองนะครับเนาะก็นะครับเนาะตะกรุดดอกนี้นะครับเนาะผมดูเป็นตะกรุดคู่ชีวิตของหลวงพ่อเตียงวัดเขาลูกช้างนะครับคืออะไรยังไงนะพี่นี่นะครับก็เบื้องต้นเห็นไหมครับนะตะกัวนะครับดูนะครับวรรณะตะกัวเก่านะครับถูกไหมครับเนี่ยคือดูปั๊บแรกเนี่ยนะครับเนี่ยนะครับดูปั๊บแรกนะครับเนาะตะกรุดเขาแท้อยู่แล้วนะครับเนาะตะกรุดเขาแท้อยู่แล้วล่ะนะครับใครเล่นสายข้างล่างก็ปั๊บแรกนะครับมันแท้อยู่แล้วล่ะนะครับก็มาเรามาเจาะลึกตอนนี้มาเจาะลึกเรื่องศิลปะนะครับเพราะตะกรุดนะครับเครื่องรางนะครับเขาไม่มีชื่อบอกนะครับพี่น้ำนะเขาไม่มีชื่อบอกเหมือนพระเหรียญเหมือนพระอะไรที่ทั่วไปนะครับหรือรูปหล่อที่เป็นหน้าท่านองค์นั้นองค์นี้อะไรอย่างเงี้ยนะครับเขาไม่มีนะครับเนาะเครื่องรางมันก็ดูศิลปะนะครับเนาะมันก็เหมือนไปเที่ยววัดเก่านะครับเนาะนะครับศิลปะสมัยขอมละโวอยุธยา มันคล้ายๆกันนะพี่น้ำเนาะดูศิลปะเป็นของหลวงพ่อนั้นหลวงพ่อนี้แล้วดูนะครับกล่าวให้ถึงยุคนะครับมันก็จบนะครับเครื่องรางมันว่าจะง่ายก็ง่ายนะมันว่าจะยากก็ยากนะครับมันเป็นเนี่ยผมดูว่ามันคลาสสิกดีตรงนี้แหละนะครับแล้วผมก็เลยชอบมั้งนะครับนะพี่ๆนะครับแล้วนะครับพี่ๆนี่นะครับผมดูเป็นหลวงพ่อเตียงเพราะอะไรพี่ๆนะอ่ะนี่ครับดูนะความเก่าถึงยุคนะครับแล้วก็เป็นนี่นะครับเป็นเนื้อโลหะตะกั่วนะพี่ๆนะก็คือนะครับตะกรุดหลวงพ่อพิษนะครับส่วนมากจะก็คือมีจานนอกจานในนะครับแต่ที่ผมจะเจอจะมีจานนอกนะครับแต่หลวงพ่อเตียงอ่ะจะมีทั้งจานนอกจานในนะพี่ๆนะแล้วเนี่ยนะครับแล้วสิ่งที่ผมทำให้เป็นหลวงพ่อเตียงผมเคยเห็นที่ผ่านมือนะครับมันจะเป็นยันตรงเนี้ยพี่ๆนะเนี่ยนะครับเนี่ยแถวเนี้ยนะครับท่านจะเขียนยี่มียันแถวนะครับกำกับนะครับอันนี้ส่วนตัวผมนะที่ผมเคยจับหลวงพ่อเตียงมาครับสมัยก่อนนะครับเนี่ยจะมียันอย่างนี้นะพี่ๆนะครับนะครับแล้วก็นี่นะครับตะกรุดหลวงพ่อเตียงนะครับเนาะมีทั้งอุดอั่วนะครับมีอั่วนะมีอั่วแล้วก็ที่ไม่มีอั่วนะพี่วีนะครับนะครับมีทั้งมีอั่วแล้วไม่มีอั่วเดี๋ยวแป๊บนึงนะพี่วีใกล้มือพอดีลืมนะครับจะได้แบบเห็นภาพแล้วนะครับจะได้ไปด้วยกันนะครับนี่พอดีเลยนะนะพอเครื่องรางมันเป็นอะไรที่นะครับเราศึกษาได้นะพี่วีนะดูนะเนี่ยอ่ะดูหลวงพ่อพิษนะนี่นะครับตะกรุดหลวงพ่อพิษเห็นไหมครับที่ผมบอกนะครับมีจานนอกนะครับมีจานในก็ไม่มีเห็นไหมครับนะมีทั้งจานนอกจานในมีแบบจานนอกนะครับแล้วก็จานในนะครับไม่มีจานนอกเห็นไหมครับแล้วดูความเก่านะครับเห็นไหมครับคือความเก่าเขานะครับไปหลวงพ่อพิษก็ได้นะดูดอกนี้นะพี่นะดูนะครับเห็นไหมครับนะแต่ผมตีไปแค่หลวงพ่อเตียงเพราะผมเห็นยันแถวนี้ไงครับนะครับเนาะแต่ดูโลหะดูวรรณะโลหะนะครับเนี่ยนะครับดูเห็นไหมครับคาบเนี่ยเดี๋ยวแป๊บนึงจะได้รู้นะครับเนาะดูธรรมชาติความเก่าไหมครับนะขาวๆแดงๆนะพี่นะเนี่ยดูขาวๆแดงๆเหมือนสนิมตะกั่วนะครับเห็นไหมครับเนี่ยดูนะครับเห็นไหมครับในผิวนะปดๆเห็นไหมครับแดงๆนะครับก็คือเขาถึงยุคนั้นอยู่แล้วนะพี่นะแต่ผมตีไปเพราะผมเห็นยันตัวนี้แล้วนะครับแล้วก็อีกอย่างนึงนะครับที่ผมมองว่าเขานะครับเขาแปลกๆนะครับผมว่าดอกนี้นะไม่มีนะเขาน่าจะมีอั่วด้วยนะเห็นไหมครับวิถีรูตะกรุดอ่ะนะครับมันกว้างเกินไปครับเห็นไหมครับดูเบลอเลยเป็นไม่มีนะครับผมว่าอั่วเนี้ยน่าจะหลุดนะครับเนี่ยอั่วเนี้ยน่าจะหลุดเป็นไม่มีนะครับ
น่าจะหลุดไปจากตัวตะกรุดนะครับเนาะแต่จริงๆนะครับหลวงพ่อเตียงที่ไม่มีอั่วก็มีนะนะครับก็มีมันไม่มีก็มีนะครับอันนั้นก็ไม่ได้ว่านะครับแต่มันรูเขาใหญ่เกินเนี่ยครับพี่นะครับดูนะครับรูเขาใหญ่เกินเนี่ยครับเขาใหญ่เกินวิถีตะกรุดมันไม่มีนะครับเนาะเพราะถ้ารูใหญ่มันก็ต้องมีแกนพันใหญ่ใช่ไหมครับนะครับนะครับรูตะกรุดทั่วไปมันก็ไม่ได้รูใหญ่ขนาดนี้นะครับเพราะรูเขามีแค่คือความหมายของความหมายผมนะครับเนาะเขามีแค่ให้ร้อยเชือกใช้นะครับสมัยก่อนเขาเลี่ยมเริ่มมันไม่สะดวกนะครับให้ร้อยเชือกใช้แต่รูเพื่อนพี่ดูรูดินะครับมันใหญ่เกินให้ร้อยเชือกใช้นะครับมันเหมือนมันใหญ่มันมีไว้เพื่อการอื่นอะนะครับเนาะเห็นไหมครับเนี่ยไอเนี้ยผมมองว่าอันเนี้ยหลุดนะครับนะครับเนาะเพื่อนพี่ดูนะครับนั่นรอยกลืนกันของตะกั่วนะครับอีกอย่างหนึ่งนะของชิ้นนี้นะครับเห็นไหมครับรอยฉีกของโลไอตะกั่วนะครับเห็นไหมครับนี่เห็นไหมครับนะก็โอเคนะครับเนาะก็เล่าให้ฟังว่าทำไมผมถึงมองเป็นหลวงพ่อเตียงไม้ขาวลูกช้างนะครับเนาะแล้วก็เป็นศิลป์สายตะกรุดคู่ชีวิตนะครับสายพิจิตรนะครับมาลงกล้องกันมาด้วยนะครับดูนะครับดูความเก่าแล้วกันนะครับเนาะก็นะครับเนาะสายเครื่องรางถึงไม่แม่นที่นะครับด้วยนะครับเนาะเดี๋ยวแป๊บนึงนะผมขอเช็ดกล้องหน่อยนะสายเครื่องรางนะครับถึงแบบไม่แม่นที่ไม่แม่นศิลป์นะครับแต่นะครับตะกรุดทรงเนี้ยพี่นะครับมองตาข้างเดียวมันก็รู้ว่าแท้นะพี่เห็นไหมครับรอยจานตรงนี้แหละนะครับผมเคยเห็นของหลวงพ่อเตียนที่ผ่านมือนะครับจะมีรอยจานอยู่ตรงเนี้ยประมาณแถวที่ไอ้นี่พับพอดีนะครับมันจะเป็นตำแหน่งอย่างเงี้ยนะครับมันจะเลยมาหน่อยประมาณนี้นะพี่นะนี่ครับผมก็ไม่รู้ว่าเขาเขียนว่าอะไรนะครับผมอ่านไม่ออกนะครับพี่นะแต่ดูความเก่านะครับนะครับสายเครื่องรางนะครับถึงดูแบบไม่รู้ที่นะครับแค่ดูความเก่าเป็นอะไรเป็นนะครับดอกนี้มันก็นะครับมันก็แท้ดูง่ายอยู่แล้วนะครับแต่นะครับเครื่องรางนะครับเนาะมันไม่มีชื่อบอกเหมือนพระเหรียญนะพี่นะก็ต้องดูศีลเอานะครับก็ดูนะครับดูนะครับธรรมชาติการใช้โยโย่เย่ๆนะครับเนี่ยแล้วก็ตะกั่วยุคเก่านะครับเขาจะเป็นเนี่ยเขาจะเป็นเอกลักษณ์อย่างนี้นะพี่นะนะครับเนี่ยดูเนื้อหาเขานะครับเขาจะเป็นตะกั่วอย่างนั้นนะพี่นะดูตะกั่วเก่าสังเกตดีๆนะพี่นะวันหน้าตะกั่วอย่างนี้นะครับเนาะตั้งแต่พ่นเนียมนะครับปูสุกนะครับเนาะปูท่าล่ออะไรนะปูดอนรักนะครับเนาะประมาณนี้นี่นะครับแล้วก็ไข่ตะกั่วไหมครับขาวเหลืองนะครับเนาะนะครับถ้าดอกนี้นะครับถ้าเป็นหลวงพ่อเตียงก็หลวงพ่อเตียงยุคต้นนะเพื่อนพี่ดับเนาะหลวงพ่อเตียงท่านถ้าจำไม่ผิดนะครับท่านเกิดนะครับ2544นะครับถ้าผมจำไม่ผิดนะครับนะ2544ท่านมรณภาพปี2520นะครับนะถ้าดอกนี้ถ้าเป็นหลวงพ่อเตียงยุคต้นก็ผมดูเป็นยุคอินโดจีนนะครับเนาะก็ดูความเก่านะครับก็ถ้าใครแม่นนะพี่นะนะดูความเก่านะครับถ้าใครแม่นก็ถึงบ่อนะครับเนี่ยดูเนี่ยพอพิษขมังนะครับถ้าใครแม่นความเก่าก็ตีไปลุงพอพิษก็ไม่ว่ากันนะดูไอ้ตะนิมตะกล้วยไหมครับจอกแดงๆที่บอกนะครับเนาะนี่นะครับมันก็ไม่ผิดนะเพราะความเก่าเขานะครับเพราะความเก่าเขาถึงสบายครับดูไหมครับเห็นไหมครับเนี่ยไอ้แดงๆที่ชี้ดูเมื่อกี้นะนี่นะนี่นะครับเนาะนี่นะครับเนี่ยก็ดูนะครับนี่นะความเก่านะครับความแท้นะครับผมนี่ดูนะครับรอยฉีกรอยอะไรนะครับก็นะครับเนาะบางคนที่แบบเป็นอคตินะพี่นับก็ไม่เป็นหรอกนะครับแต่มันก็จะแย้งอย่างเดียวนะก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับก็เอ๊ะทำไมถึงรู้เป็นอย่างนั้นอย่างนี้ถ้าพูดกันตรงๆนะครับถ้าสายพาณิชย์นะครับดอกเนี้ยนะครับดอกนี้ถ้าคนซื้อขายสมัยก่อนนะครับมันก็ใช่ไหมครับประกันแท้ไม่รู้ที่มันก็ขายได้ทั้งวันอ่ะพูดตรงๆนะครับมันก็แท้นะดู
นะครับเออลอยดูลืมดูรอยจานนะเห็นไหมครับดูความเก่าดูความจานดูรอยใช้ต่างๆมันก็ประกันแท้ไม่รู้ที่มันก็นะครับมันก็สบายๆอยู่แล้วนะมันก็มีเงินกินสบายๆอยู่แล้วนะครับแต่ถ้าหลักคนขายทั่วๆไปนะครับอย่างที่บอกคือไหมก่อนผมบ้าขายนะมันก็ต้องถามกันแล้วพี่ดูเป็นที่ไหนนะครับเขาเรียกว่าแนะนำแนวทางนี่นะครับที่ผมมาทำคลิปก็เหมือนแนะนำแนวทางว่าผมดูไปทางนั้นนะก็อ่ะผมประกันแท้ไม่รู้ที่หนุ่มนะครับพี่น้องดูเป็นที่ไหนนะครับผมดูเป็นที่นี่ที่นี่ก็ผมเล่าให้ฟังอย่างนี้ถูกไหมครับมันก็แค่นั้นเองนะครับบางคนมันก็อคติสงสัยจะดูละครเยอะนะครับชีวิตมีแต่ลบนะเพื่อนพี่นะครับเห็นหน้าใครไม่รู้นะครับบางคนก็เห็นหน้าใครไม่รู้กูอคติไว้ก่อนนะครับมึงเข้ามามึงต้องหาผลประโยชน์จากกูอะไรเงี้ยมันไม่ใช่นะพี่นะครับชีวิตคิดบวกมันก็มีความสุขนะครับไม่ใช่เห็นอะไรมันก็ดูขวางหูขวางตาไปหมดมันนะมันจะมีความสุขได้ยังไงอ่ะนะครับชีวิตบางทีเห็นอะไรก็ขุ่นมัวอย่างเงี้ยนี่นะเนาะนะครับมันอยากเล่นพระนะครับแต่แค่คำสอนของพระนะครับพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ที่แบบคิดดีทำดีนะยังทำไม่ได้เลยนะครับเนาะแล้วเออเราจะเล่นอะไรอ่ะแล้วจะเล่นแต่พระเป็นเงินเหรอจะดูแต่คนคือจิตใจยังทำให้แบบเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานไม่ได้เลยนะครับยังแบบยังไม่รู้สภาวะอะไรเลยนะครับเนาะนะครับคิดดีทำดีมันต้องได้ดีทีนะครับเนาะคิดไม่ดีมันก็ผลย้อนกลับมันก็แค่นั้นเองนะครับชีวิตมันไม่ได้ยากอะไรนะครับเป็นพี่แค่นี้เองนะครับผมก็บอกความรู้ผมพอรู้นะครับประสบการณ์ที่แบบซื้อขายสมัยก่อนนะครับแล้วก็เก็บผมก็เล่าสู่กันฟังนะครับพี่ๆนะครับเพื่อแบบเสริมมุมมองแล้วกันนะพี่ๆนะเสริมมุมมองอีกมุมนึงให้เพื่อนๆพี่นะครับเนาะเวลาไปดูคนอื่นไปดูของจะได้แบบมีความรู้นะครับเนาะแต่จะให้ผมไปนั่งเถียงอะไรกับใครนะผมมันไม่ใช่สไตล์ผมนะครับเพราะเถียงไปนะครับมันจะแพ้ชนะก็ไม่รู้แต่ที่รู้แรกๆคือใจเรามันขุ่นมัวครับนะครับก็เหมือนพระท่านบอกนะครับสถานที่อโคจรนะครับเรารู้ว่าไม่ดีเราก็ไม่เข้าไปเหมือนกันเหตุที่มันไม่ดีทำให้ใจเราขุ่นมัวนะครับเราก็ไม่ทำถูกไหมครับเออนะครับจะไปทะเลาะกันนะครับมันจะจบที่ต้องเสียต้องคืนศาลเสียค่าทนายเสียค่าเวลาละครับอันนั้นมันก็ส่วนหนึ่งแล้วจิตใจเราล่ะนะครับมันจะอย่างนั้นมันจะอย่างนี้ต้องมาเตรียมการอย่างนั้นอย่างนี้ถูกไหมครับนะครับเพราะที่เราต้องเตรียมการเพราะอะไรเพราะศาลท่านไม่รู้หรอกว่าพระแท้พระไม่แท้นะครับมันไม่ใช่วิชาของเขาถ้าเราไม่เตรียมการเราเป็นผู้แพ้เราก็ต้องโดนถูกไหมครับนะเราเสี่ยงกับเรื่องพระแต่เขาไม่รู้ไงครับนะครับพระไอ้ศาลท่านไม่รู้ไงครับนะครับเขาก็มองแค่ว่านะครับคุณไปเหมือนไปอะไรนะดูหมิ่นอะเขาเรียกว่าอะไรทำให้เขาเสียชื่อเสียงนะครับทำให้เขาเสียภาพลักษณ์อะไรอย่างนี้นะครับเนาะที่สมมติพื้นที่เขาเราไปว่าเขาอะไรอย่างเงี้ยนะครับมันก็ทำให้คนอื่นเขาดูเขาไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยนะครับมันเขาไม่รู้หรอกว่าเถียงกันเนี่ยพระมันแท้ไม่แท้ไม่รู้หรอกเป็นพี่นะครับมันก็เหมือนไปเล่าอีกเรื่องนึงให้อีกคนนึงฟังและไอ้คนที่ไม่รู้เรื่องต้องให้คนนั้นมาตัดสินถูกไหมครับมันน่ะก็แค่นั้นเองนะพี่ในความหมายผมนะครับก็โอเคนะครับเนาะก็ขอบคุณเพื่อนพี่นะครับที่แวะรับชมนะครับแล้วก็กดติดตามกันมานะครับเนาะแล้วก็พี่ที่เข้ามาใหม่นะครับเนาะก็ถ้าพอมีประโยชน์อะไรยังไงก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับเนาะช่องให้ผมกันด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ